มกินปักเดอะโสธรพาลูมากินเขาอยู่ร้านอาหารย่ำแรงค่ะเดอะกินปักนะคะตรงนี้นี่คือด้านหน้าของล็อบบี้นะจ๊ะย่ำเศร้ากินเขาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ร้านอาหารเปิด7 โมงมันหน่อยนอนตึกทางนี้นะคะเนาะวันนี้ก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วกิ้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วแห้งแล้วก็เป็นชูชิเทมปุระทอดแล้วก็เป็นไก่ทอดซอสมะนาวอบชีสบีบีมันอยากมันหิวเข่ามันก็เลยพามากินอีกรอบนึงแต่ว่าบ่ได้ทายทั้งในมากมายหรอกค่ะทายเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้เบิ่งนิดหน่อยเพราะเป็นของอาหารส่วนร่วมแล้วเขามีงานเลี้ยงนะคะก็ทายให้เบิ่งนิดนึงเดี๋ยวมื้ออื่นจะทายมากินอีหยังตอนเช้าแล้วก็สิออกไปธุระนะคะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นห้องนอนแล้วค่ะจะ4 ทุ่มแล้วนะคะอยู่ห้องที่2นี่ค่ะชั้น2ห้อง2นี่แหละไปแล้วนะจ๊ะบรรยากาศเศร้าๆยืนแล่มกินปักยะโสธรนะคะนอกกินเขาแล้วก็จะสิออกไปธุระค่ะมีเวลาอีก10 นาทีเขาจังสิเปิดนะคะสำหรับห้องอาหารเนาะไม่หน่อยพักแล้วก็กินอาหารพร้อมนะคะสวยงามใหญ่โตอลังการนะคะมีของฝากด้วยโรงแรมกินปักยะโสธรพาลูมากินเขาอยู่ร้านอาหารย่ำแรงค่ะเดอะกินปักนะคะตรงนี้นี่คือด้านหน้าของล็อบบี้นะจ๊ะย่ำเศร้ากินเขาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ร้านอาหารเปิด7 โมงมันหน่อยนอนตึกทางนี้นะคะเนาะวันนี้ก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วกิ้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่คั่วแห้งแล้วก็เป็นชูชิเทมปุระทอดแล้วก็เป็นไก่ทอดซอสมะนาวอบชีสบีบีมันอยากมันหิวเข่ามันก็เลยพามากินอีกรอบนึงแต่ว่าบ่ได้ทายทั้งในมากมายหรอกค่ะทายเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้เบิ่งนิดหน่อยเพราะเป็นของอาหารส่วนร่วมแล้วเขามีงานเลี้ยงนะคะก็ทายให้เบิ่งนิดนึงเดี๋ยวมื้ออื่นจะทายมากินอีหยังตอนเช้าแล้วก็สิออกไปธุระนะคะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นห้องนอนแล้วค่ะจะ4 ทุ่มแล้วนะคะอยู่ห้องที่2นี่ค่ะชั้น2ห้อง2นี่แหละไปแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วค่ะพี่น้อยเก็บของเช็คเอาท์ออกแล้วไปบีบีกลับไปพี่น้อยกลับไปคนละ2 กระเป๋าเราจะลงไปกินข้าวก่อนสิกลับนะคะบรรยากาศเศร้าๆยืนแล่มกินปักยะโสธรนะคะนอกกินเขาแล้วก็จะสิออกไปธุระค่ะมีเวลาอีก10 นาทีเขาจังสิเปิดนะคะสำหรับห้องอาหารเนาะไม่หน่อยพักแล้วก็กินอาหารพร้อมนะคะสวยงามใหญ่โตอลังการนะคะมีของฝากด้วยกินอาหารเช้าจ้ะกาแฟดำไข่ดาวฮอทดอกนมปังปิ้งข้าวต้มก็จะออกเดินทางนะคะจิ้มข้าวต้มค่ะหมู
นูมีก๋วยจั๊บด้วยนะลูกมีก๋วยจั๊บปอมได้ไหมล่ะจะเอาก๋วยจั๊บมากินจับก๋วยจับจ้ะก๋วยจับจ้ะก๋วยจับยวนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วมันจะเออรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งที่ดินนะคะตอนนี้ก็ขอกินก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะกินข้าวก็เสร็จแล้วตอนนี้รอมอเตอร์ไซค์มารับค่ะไม่ได้จะเอามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปลานไทยเอกสารก่อนจากนั้นจะไปกรมที่ดินนะคะเพราะว่าได้ลืมไทยเอกสารและลืมเอกสารบางส่วนเอามาผิดนะคะก็ต้องไปออกบ่รู้ว่าสิออกได้บ่ถ้าออกบ่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปที่ว่าการเพื่อไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านเอาสำเนาทะเบียนบ้านมาผิดค่ะของแม่น้อยของลูกเอามาถืออยู่ตอนนี้ก็จะกลับออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเหตุการณ์เป็นจังใดก็เสียเว้าสู่ฟังเนาะค่ะคิดและคาดหวังว่ามื้อนี้น่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วนี่ก็สิได้หันหัวไปทางอื่นต่อแต่ถ้าบ่เสร็จก็ต้องแน่นอนแล้วการสิออกจากนี้มันจะต้องไปต่อบ่อุบลกับขอนแก่นนะคะถ้าสิไปเส้นทางใดนะคะพยโสบ่น่าจะมีรถไปสายตรงที่เฮาอยากจะไปเนาะสําหรับการพักโรงแรมตรงนี้ก็สะดวกสบายสะอาดสะอ้านอยู่ยังสบายสบายอาหารการกินแซ่บคุ้มค่ากับการพักผ่อนนะคะก็ไปแล้วนะจ๊ะสําหรับโรงแรมกินปักแกรนด์ยโสธรนะคะ